แดดล่มล่มต้นแล้วครับพ่อพี่น้องเอ้ยหามองกินข้าวอีกแล้วครับผมไปตลาดมาได้ยังมากๆกินได้กุ้งฝอยมากได้กุ้งฝอยได้กุ้งฝอยมากบ่เลยว่าอยากกินตําหูกุ้งเต้นว่าซั่นว่ากุ้งฝอยมาเลยน้องตื่นติกุ้งฝอยกุ้งฝอยแบบนี้เลยจ้าเอาเลยใส่น้ําเกลือไว้เรียบร้อยแล้วจ้าต้องแช่น้ําเกลือเอาท่าขึ้นมาให้พี่น้องผ่านเพิ่นเบิ่งโอ้โหตัวเต้นก็มีตัวบ่เต้นก็มีเพราะว่าเย็นน้องแช่น้ําเกลือจ้าเอาข้างไว้ได้มั้ยล่ะเนาะสิถ่ายรูปให้เพิ่นเบิ่งโอ้ยโอ้โหครับผมงามก็คือกุ้งก็ได้เอาแท้น้ําเกลือเรียบร้อยแม่นบ่จ้าตอนยังบ่ทันแช่น้ําเกลือยังเต้นอยู่จ้าครับผมบาดนี้เฮ็ดเตี้ยจังก็มื้อนี้เฮ็ดจังก็ว่าตําหุ่งกุ้งเต้นจ้าตําหุ่งกุ้งเต้นแม่นบ่เฮ็ดเป็ดตายโอ้เต็มคกเลยครับผมจ้าอันนี้ก็ตําแบบกุ้งสดด้วยกันเด้แม่นบ่เอากุ้งใส่เลยบ่หรือว่าเอาห้อยใส่ที่หลังโอ้ยกุ้งเฮาต้องไฟใส่ที่หลังตัวบ่กุ้งฝอยจะไปได้บรรยากาศจ้าตํากุ้งฝอยแต่ว่าเฮาเอากุ้งใส่ที่หลังเนาะแต่เบิ่งคนสิกินฮอดบ้านเด้ยายน้องสิกินอ่างนี่ประกอบความเด้นี่ประกอบความเครื่องประกอบเครื่องมะเขือเทศโอ้ยนะใส่ไปก็บ่ใส่บักนาวเนาะนี่บ่ตีบ่ทราบประกอบเดี๋ยวก็ไว้แล้วจ้าเริ่มไว้แล้วล่ะจ้าน้ําตาลจักหน่อยตาลจักหน่อยครับปรุงเครื่องแต่ก็นั่นเหรอจ้าตาลแล้วก็ผงนัวจักหน่อยเฮ้ยประแดกเป็นตอนเลยตินี่ประแดกเป็นตอนจ้าประแดกปลากิเลสมันบ่จ้าจัดไปมื้อนี้จังได๋ก็อย่าว่ากันนะครับผมพื้นที่เฮาเอาใช้ตามธรรมชาติครับผมเป็นพื้นที่ที่เฮาใช้ตามธรรมชาติจ้าเวลาพ้นเพล่ะคือเวลาจะพบคําล่ะครับอยู่ในเวลากินแรงเนาะครับผมตําหุ่งแซ่บๆกับบรรยากาศทุ่งไห่ตรงหน้าจ้าฟังเสียงเครื่องกับน้ําลายแตกแล้วครับผมมันเน่าเสียงเน่าปะทะน้ําประเดี๋ยวจั่วตอนประเด็นสะใจสะใจซึ่งนะครับซึ่งเป็นยังไงนัวแล้วนัวแล้วจ้าเอาจัดไปนะเฮ้ยกันมันงานวัดมันเฮานะตามุ่งแบบนี้นะอลังการเลยเด้อโอ้โหเอามาเด้อ FC ทั้งต่างประเทศขี่บินมากินนะครับเด้อเต็มครบหมดก็แล้วว่าน่าก็ขี่รถมากครับผมเติมน้ําไปได้อีกบ่เติมอีกน้อยเพิ่นเส้นบ่มันหลายมะเขือก็บ่ใส่มะเขือตําบ่เลือกไว้กินกับกินกับบ่บ่ปกติมันน้อยๆตอนนี้ต้องโทษให้ทั้งบ้านเห็นจักหน่อยเห็นจะๆเลยพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วบ่เห็นบ่เอาอันลองซิ่มให้เพิ่นมื้อนี้ซิ่มจักคําเนาะจุกจกจักโคกลองมึงซิ่มเด้อซิ่มบ่เป็นจังได๋สุดยอดเลื่อนบ่อยากถามมึงกินกันเอาล่ะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้ยอันนี้อุตส่าห์แกะเลยนะครับผมกันมาอย่างก่อนมาพักกระเทียมมื้อนี้มาเล่นของม่อนคือเก่าวันพุธวันหยุดของเย็นนุ่งกับนายห้อยมาหากินข้าวปลาจ้ะร้านได้กุ้งฝอยมาเพิ่นก็เลยอยากกินตําหุ่งก็เลยจัดให้จ้ะอันนี้ก็สมงัวหอมบักใหญ่มาจัดไอ้นุ่มเสื้อแดงนี่ก็คือนุ่มไปรษณีย์ครับผมว่าช่องปลูกอีหยังก็ได้ขอให้กินได้ครับผมเอ้าบ่มีสอนเนาะนี่นะครับผมไปโอ้นี่สุดยอดเลยลูกเห็นทุกคนบ่อยเด็กขอท่าอ
รรยากาศก็ดีดีโอ้ยไม่ไหวอยู่ช่วงปันมาฝนจะตกเลยแต่กับว่าตกนี่สมยังสมง่วงสมง่วงอมถึงว่าลูกเอากระมังมาเอากระมังมาน่ะไม่เกิดลังบ้างกระมังที่กินด้วยน่ะกระมังที่ใส่ตะมูเหมือนเนี้ยตัวใหญ่เนาะบอกตัวใหญ่มาเอาว่ามาบอกกระมังเอากระมังสักผ่าไม่ให้กันเร็ว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 เดี๋ยวลมน้ำตกกินก้อยกุ้งวันนี้ไหมเอาปลาตักให้ร้านนะตักอยู่ไหนแล้วตักตำหุ้งกันละกินเบิ้ดแป้งตักไปอีกวิ่งพอละเอาเป็นยุ้มไปโอ้กินท่านยาบ่มตอนเล็กก็เต้นดงเย็นต้องเลยแส่น้ำเกลือมีอะไรสมถุงง้อคันเองมันคันดีเอาไปยังแดงไปเด็กพวกเราเนี่ยจริงจริงก็บอกแม่ยกกระมังไปเลยกุ้งเนี่ยจับปะจับปะเนาะกุ้งหายกินยากปล่อยมันบ่ได้มีถูกมือเด้กุ้งรักแดกอมรักแดกบ่เลยรักแดกกับนี่รักแดกเนี่ยสารอาหารครบหาหมูแต่ว่ารักแดกกลับไปตำป่นก็ได้เด้เนี่ยตำป่นเดี๋ยวใส่แมงดาหน่อยหอมนี่ข้าวขัวข้าวกะเลยจัดการเลยมังขันขึ้นมาเด้อมาเด้อปฏิวัติยายน้องก็กินเอิญแน่เอิญแล้วเด้อนี่จ้าติ่งก็ตำมะฮุงยังเต้นน้องแดงน้องแดงน้องแดงอยู่เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะจะโตได้ไหมก็ขึ้นต้นไปแล้วรุ่นนี้ว่าได้ถีกยากเมื่อได้อยากอาหารปลากะร้านหามาไปถามอยากกินขวหนูเพิ่นว่าเพิ่นอยากกินขวหนูอ
ปอยู่ถุงขยะไปเสร็จแล้วปกติมันก็เสียมันมีกลิ่นเลี้ยงมันน่ะบ่ได้ซื้อมันบ่กินบ่ต้องการสารติสมฟักสมฟักครับเต้นออกกระพังเต้นนี่ใครละโอ้ยตะเวนกำลังพุ่มพูกินก๋วยกุ้งแห้งแซ่บครับสวยนะกระเด็นกระเด็นโหเอ้านั่งเต้นอยู่สุดยอดสุดยอดครับมื้อนี้ย่ำเกี่ยวเขากันในกินนั่งสิเนี่ยโอ้สุดยอดร่องแขกเกี่ยวเขากว่ามากขึ้นฮอดบ้านอีกประมาณ20,000เขาพ่อเกี่ยวติพ่อเกี่ยวฮอดเดินฮะทำไมไรหนูเนาะมาไรหนูนะไรตีหนูเต้นดองแดงดองแดงโอ้แซ่บๆๆๆอืมครับผมครับครับครับมีลูกดักแดงดักแดงหวานเข้าปากแล้วยังยังล่ำอยู่เนาะโอ้แซ่บคักแซ่บเนี่ยหลานไส้เลี้ยนได้ไม่เป็นไรเด็กเอาดีบ่หยอกมักตะมุงตัวจับมาแซ่บนี่ละธรรมดาอาหารแบบนี้เด็กน้อยภาคกลางจะกินบ่เป็นนี่กินเป็นหมดทุกอย่างวัตญาภาคกินหยังโอ้แซ่บต้นประแดกเห็นขมมะลูกขมมะโหนำไปนำมาจนเป้าแล้วมัน
ไปอิ่มแล้วหืมหน้ากะอิ่มแล้วเดี๋ยวนี้ถ่ายหลานกับไม่ต่อกินต่อเหลือน้อยนึงก็อย่าลืมเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะให้เผื่อวิธีสานบ้านเฮาแน่เด้อจ้าเด้อมื้อนี้ยายน้องกับหลานกับเหลนอิ่มแล้วจ้าแซ่บหลายกุ้งเต้นกุ้งฝอยเต้นมื้อนี้กับตําหุงเต็มถาดบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า